ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่มีความสุขที่จะบอกกับทุกท่านว่าชีวิตที่มีอยู่จริงต้องสุขง่ายค่ะความสุขง่ายๆที่เราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่กำลังทักทายให้ชีวิตของเราทำกุศลทำในสิ่งที่เรารู้ว่าการลงทุนของเรามันจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากกับตัวเราเองและโลกใบนี้นะคะการลงทุนที่ดีไม่ใช่หมายถึงกำไรเยอะแต่การลงทุนที่ดีคือมีความสุขได้ง่ายและเพราะเรารู้จักการที่จะแบ่งปันความสุขนั้นไปยังทุกสรรพชีวิตนึกถึงทีไรก็จะอิ่มใจทุกทีถ้าในภาษาของการปฏิบัติก็จะบอกว่าเมื่อใดที่ทำกุศลอย่างคนที่ลุกออกมาทำเองด้วยศรัทธาในกุศลและเจตนาที่อยากจะทำให้เกิดความสุขพอเรารู้สึกได้ถึงการกลับไปที่การลงทุนเราก็จะรู้ว่าโอ้มันมีบุญนะที่เราได้ทำมันนึกถึงทีไรมันก็จะอิ่มใจเคยได้ยินคำว่านึกถึงทีไรก็มากขึ้นทุกครั้งในเรื่องของความสุขก็เรียกว่ามหากุศลค่ะดอกไม้บานไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เป็นการทำหน้าที่ของเหตุปัจจัยของเขาที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้แต่สิ่งนี้มีคนเห็นเขาแล้วมีความสุขเขาแสดงความเป็นอนิจจังใครจะเห็นหรือไม่ก็ตามแต่มันเกิดความสุขแล้วเวลาที่เราเห็นความสุขที่เกิดขึ้นง่ายๆเช่นนี้ทุกอย่างก็ดูเบิกบานไปหมดนะคะเช้าวันนี้แดดไม่ร้อนมากก็เรียกว่าอุ่นๆจะตามไปดูค่ะคุณแม่รู้แล้วล่ะว่าดอกไม้ที่คุณแม่ถามหามีคนส่งเข้ามาแล้วในอินบ็อกซ์เขาชื่อดอกคูนม่วงโอ้จริงด้วยเขาดอกเหมือนดอกแคร์เนาะแต่ว่าเขาใหญ่กว่าดอกแคร์แล้วสีเขาก็จัดจ้านมากเลยนะคะดอกไม้สีม่วงก็เป็นดอกไม้ที่คนส่วนใหญ่ชอบนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอะไรคนส่วนใหญ่ก็จะมักนึกถึงสีม่วงซึ่งมันเป็นสีที่ดูอุ่นๆนะคะวันนี้ก็เลยกลับมาทักเขาไม่ได้ผ่านดอกที่จัดจ้านแบบบานชื่นไปเฉยๆก็ต้องขอบคุณที่บานชื่นแสดงความเบิกบานอย่างหนึ่งคือกระจายง่ายกระจายเร็วและไปไกลร้อนอย่างไรบานชื่นก็สามารถหยั่งลงไปได้โดยที่ไม่คือไม่เหี่ยวอ่ะคือมันก็เหี่ยวนะแต่ว่ามันเป็นการเหี่ยวที่มันดูยอมรับกันได้อย่างเช่นบานชื่นอันเนี้ยค่ะหลายสีอยู่ด้วยกันแล้วก็กระเด็นไปไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะแต่ว่างามเบิกบานได้แบบเป็นนักลงทุนแบบค่าตัวไม่เยอะประมาณค่าตัวไม่เยอะอันเนี้ยค่ะคือต้นคูนที่คุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นดอกเป็นช่ออันนี้เห็นชัดแล้วก็เป็นช่อที่จะบอกไปตามกิ่งเนี่ยก็มีกิ่งเลื้อยก็คูนม่วงใบก็คล้ายๆเนาะแต่หนากว่าใบหนากว่าเดี๋ยวกำลังจะให้คนมาตอนละนี่เขาก็ตัดไปเหมือนกันมันคงเป็นอะไรที่ตอนนั้นยังไม่ออกดอกคนก็อาจจะคิดว่าเป็นอะไรแต่มองก็ไปที่ใต้ต้นแล้วก็มีกิ่งที่น่าจะตอนได้เดี๋ยวเราต้องสอนเด็กทุนเราตอนดอกไม้นี่ค่ะคราวนี้ก็จะเห็นเยอะอันนี้นันทวันเห็นหรือยังเนี่ยมันมาแบบเป็นช่อแล้วล่ะเขาเรียกคูนม่วงที่แบบมีระยะใช่ไหมเขาใช้คำว่าอะไรนะม่วงระยะน่าจะใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ดอกเดียวแล้วไงอันนี้ก็เตรียมจะบานนะอันนี้ยังไม่บานนะลูกอันเนี้ยค่ะบานแล้วก็เป็นอย่างนี้ดอกแล้วนี่ก็เตรียมจะบานพวกนี้เตรียมจะบานแล้วก็จะไล่มาเรื่อยๆก็งดงามนะคะกลับมาทำการบ้านว่าขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่มีความเพียรในการที่จะทำให้สืบค้นว่าเรารู้แล้วว่าเธอชื่อดอกคูนม่วงขอสักดอกหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปบูชาทางด้านนู้นนะคะทีนี้เราลองเดินต่อมาเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็นึกถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ประตูให้มาเมื่อวานนี้ก็มาลดน้ำละก็ดูน่าจะแต่งตึงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้แม่ชีตะวันก็โอ้โหหน้าตักเยอะมากพวกเราก็เลยมาช่วยกันสมดังว่าละค่ะตอนนี้ก็ตึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอเขาตึงเต็มที่แล้วคุณแม่ก็จะ
ขอเชิญเขาไปอยู่ทางด้านหน้าไปรับแขกเพราะว่ามนจำปาเนี่ยเป็นมนจำปาที่แบบออกดอกแล้วนะคะสะพรั่งแล้วแต่หญ้ามันเร็วต้อยติ่งยังแพ้หญ้าเลยแหละตอนนี้นะคะก็ขอแจ้งข่าวให้ทราบว่าเมื่อใดที่มีการช่วยเหลือการช่วยเหลือการเกื้อกูลการเอ็นดูนะคะการไม่ปฏิเสธการฉุดช่วยในเวลาที่ต้องการและจำเป็นต้นไม้ก็จะแสดงสิ่งที่เป็นการลงทุนแบบนี้ให้เราเห็นชัดเจนว่าหนึ่งเขาจะตึงขึ้นเขาจะเปล่งปลั่งขึ้นเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าสดนะภาษาของต้นไม้เนี่ยแปลว่าสดดอกสองดอกนี้สีม่วงเหมือนกันนะแต่เป็นสีม่วงที่แบบคนละเฉดเลยอันนี้ม่วงออกฟ้าม่วงฟ้าอันนี้เป็นม่วงม่วงม่วงอ่ะนี่ดูสองดอกสวยงามวันนี้เก็บดอกหญ้าเดี๋ยวจะเอาไปคุยเดี๋ยวจะไปแอบดูปลานะถามว่าเมื่อเช้านี้ปลาว่ายมาไหมตอนกลางคืนไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเช้านี้ต้องเห็นคุณแม่จะตรงไปที่น้ำตกหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์วันนี้เราพูดกันว่าแม่ที่ไม่ฆ่าลูกเมื่อเช้านี้เราได้ฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่พูดว่าพ่อไม่ฆ่าลูกคุณแม่ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทีมเวิร์กที่ดีก็พระมหากัสสปะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมเวิร์กที่ดีอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาขอฝากนิดนึงนะคือเนื่องจากว่าเราใช้สปริงเกอร์บางจุดได้น้ำตรงไหนที่ได้น้ำก็จะตึงเป็นพิเศษส่วนอันไหนที่ยังไม่ได้น้ำแล้วเนื่องจากว่าฝนไม่ตกมา1สัปดาห์นะตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนี่วันศุกร์ละผลคือก็ต้นไม้ยังทรงอยู่แต่อาจจะไม่เปล่งปลั่งนะคะเราต้องเข้าไปช่วยใช้วิธีการคือเข้าไปช่วยใช้คนนั่นแหละช่วยอันนี้เป็นดอกอะไรดอกคล้ายๆดอกบานไม่รู้โรยดอกบานไม่รู้โรยแต่เป็นดอกบานไม่รู้โรยที่ฉบับพันขึ้นเองนี่ห้ามถอนนะนี่ไม่ใช่วัชพืชนะแต่คิดว่ามันเหมาะกับดินอย่างนี้เราก็ควรจะเก็บอย่างนี้ไว้เพื่อให้มันเป็นอะไรที่แบบมันขึ้นเองไงแล้วเราก็ไม่ต้องไปดูแลเยอะนะคะอย่าเอาเลยสงสารนี่ค่ะอันเนี้ยค่ะคือย่านางค่ะย่านางที่ให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงมีอยู่เยอะมากเลยค่ะในหุบเขานี้แล้วเป็นหุบเขาที่พวกเราก็ต้องรักษาไอ้ความเป็นเยอะของเขาเนี่ยเอาไว้จะไม่ทำลายกันเลยนะคะเดินเร็วกันหน่อยเพื่อจะไปให้ถึงบริเวณที่เขาเปิดน้ำตกเมื่อวานนี้เปิดไม่ได้จำได้ไหมคะเพราะว่าเขายังทำปูนอยู่ทีนี้คุณแม่ก็ขออนุญาตที่จะไปตรวจงานเพราะวันนี้จะเป็นวันที่เราจะคุยกันถึงเรื่องแม่ก็ไปอยู่หน้าพระพักของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมแม่จึงต้องส่งเสริมสนับสนุนและเอ็นดูซึ่งมันเป็นความรอดของโลกใบนี้ด้วยนะคะความรอดของโลกใบนี้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงให้เทคนิคการสอนที่ง่ายมากเลยคือทำให้ดูนะคะทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสอันนี้แบบฉบับย่อเลยนะทำแบบให้โดนใจพวกเราคือมันไม่มีอะไรหรอกที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งที่แบบอยู่ใกล้แล้วมันมีความสุขอะแล้วเราไม่อยากจะสุขด้วยอะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ใกล้ใครแล้วเรามีความสุขในการที่จะอยู่อย่างคนที่สุขง่ายๆสุขให้ดูสุขง่ายๆลูกหลานมันก็จะโลกมันง่ายๆอ่ะแต่ถ้าเราอยู่แบบมันยากเหลือเกินจะสุขทีมันยากเหลือเกินมันทุรนทุรายมันเบียดเบียนมันโลกมันก็ไม่น่าอยู่นึกถึงสภาพความเป็นจริงเมื่อวานเนี้ย
คุณแม่ก็ทําให้คนหัวเราะได้ง่ายๆก็แค่หยิบโรตีมาปั้นปั้นปั้นไม่เป็นก็บอกปั้นไม่เป็นนะคะนั่งรถซาเล้งโอ้ยเสียงตอบรับกระหึ่มกระหึ่มนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําได้ทุกวันหรอกเห็นเขาเหนื่อยกันแล้วก็ที่เราต้องช่วยก็คือทําให้เขามีความสุขเหนื่อยเหนื่อยค่ะขอบอกว่ามันเหนื่อยแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขเห็นไหมคะเช้าขึ้นมาก็เอาละมองดอกหญ้าก็มีความสุขได้ยินเสียงน้ำและเห็นไหมนะแค่ได้ยินเสียงน้ำต้นไม้ที่มันแข็งแรงแล้วมันก็จะโตไปเลยเนาะอย่างเช่นต้นยางนาเนี่ยยังขาดความรู้ว่ายางนาที่มีเห็ดน่ะเขาใส่ก่อนปลูกนะของเรานี่ปลูกไปแล้วยังไม่ได้ใส่เลยคุณแม่พามาอันนี้ก็ดึงขึ้นไปทางนี้น้ำก็สงบนิ่งดูสิคะดูตะวันที่มันทอดลงไปในน้ำอันนี้เนี่ยวิจารณ์เขาบอกว่าเขาจะทำยังไงให้ตรงนี้มันสวยได้คุณแม่บอกไม่ยากหรอกเธอเสร็จหรือยังล่ะวิจารณ์ถ้าสายของเธอเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยกี่สายแล้วเนี่ยดึงกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำให้มันเป็นโรงเรือนเขาเรียกว่าเป็นที่จ่ายไฟไฟแรกที่ขึ้นทุกวันก็คือพระอาทิตย์เนี่ยสวยเนาะขอก้อนหินตรงนี้สักหน่อยได้ไหมหลายคนก็พูดกันมากขึ้นแล้วว่ากลัวตกเนี่ยค่ะก้อนหินพวกนั้นกระเด็นมาวางหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8ก้อนมักมีองค์8นะคะ1รถช่วยหน่อยเรามีรถเหียบอยู่เอาวางเพื่อให้ทุกคนเลี้ยวแล้วเดี๋ยวค่อยเอาต้นไม้ตรงนี้ขยับออกไปปลูกทางด้านโน้นค่อยๆว่ากันไม่เป็นไรหรอกเราค่อยๆว่ากันทุกอย่างเนี่ยมันดำเนินไปด้วยความสุขอยู่แล้วนะคะเป็นความสุขที่เราง่ายๆความสุขไม่ยากความสุขต้องง่ายๆเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องความสุขง่ายๆนะคะเรากลับมาที่น้ำตกซึ่งเมื่อวานเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเราอยากเปิดเราอยากดูเราอยากเห็นเขาก็บอกว่าปูนยังไม่เสร็จตอนนี้เขาบอกว่าเปิดได้แล้วคุณแม่ก็เปิดเดี๋ยวคณะไม่ฉี่เราก็ต้องมาสนุกกันตรงนี้ล่ะค่ะแค่ได้ยินเสียงเนาะแค่ได้ยินเสียงเดี๋ยวให้เด็กๆมาเก็บตรงนี้สนุกไหมอะเดินไปอะเดินไปได้ไหมเราเดินอ้อมดีกว่าไหมเดินไกลก่อนเด็กเขากำลังเริ่มเปิดนะคะวันนี้คุณแม่จะลองให้เขาเปิดจนกระทั่งมันไหลมาตามนี้เลยเดี๋ยวเราให้พวกล่ำบึกของเราอะผู้หญิงของเราอะที่มีโอกาสเอ็กซ์ไซส์จนแขนล่ำบึกแล้วเช่นบุญล่ำอย่างเงี้ยขอนะมันมีม่วงหลายเฉดมากอ้าวเธอไม่ตามมาหรือจะให้รอไหมอ่ะโอ้สวยงามมากเลยค่ะพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นพระอาทิตย์ที่แบบอ่อนๆน่ะอาบุญล่ำเธอมานี่คุณแม่ก็รักษาคำพูดทำตรงไหนก็เอาตรงนั้นแสดงธรรมแล้วก็จดจำเป็นไดอารี่การถ่ายทอดธรรมะสวัสดีไลฟ์ด้วยก็เห็นเลยว่าการวางแผนการทำบ่อน้ำเดี๋ยวขอนั่งดูตรงนี้นิดนึงเพื่อให้อิ่มเอมใจกับน้ำตกอันนี้บางส่วนยังไม่เสร็จเพราะยังเห็นปูนมันยังไม่เสร็จไปทั้งหมดยังเห็นกระสอบอยู่แต่เขาขอกลับไปพักที่บ้านก่อนกลับไป SDS 1แล้วจะกลับมาอีกทีวันจันทร์เ
พื่อให้พวกเราได้มองเห็นสิ่งนี้แบบเป็นความสุขง่ายง่ายเสร็จทุกวันเสร็จทุกวันไม่มีวันไหนทำงานไม่เสร็จเสร็จอย่างสุขง่ายง่ายไม่ใช่เสร็จต้องสุขยากยากสุขง่ายง่ายเก็บปะสีม่วงหลายเฉดนะสุขง่ายชนิดไหนก็สุขได้ไม่เหมือนกันเลยความสุขง่ายๆแล้วมองไปสิคะชื่นใจชื่นใจแม่ไม่ฆ่าลูกพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ทรงประทับอยู่บนสุดน้ำไหลลงมาเดี๋ยวเราจะดูว่าถ้าปล่อยน้ำอย่างนี้นะคะน้ำในบ่อบางกอนจะลดไปเท่าไหร่เพราะตอนนี้เขาไม่ให้มันรั่วไหลออกไปที่อื่นวันแรกเนี่ยมันยังมีรั่วแล้วก็การไหลหยดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันซึมผ่านเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตนะคะที่จะพาพวกเราเดินไปถึงข้างบนแล้วไปนั่งคุยมาไปนั่งคุยข้างบนดีไหมดีไหมดีดูสิน้ำมันไม่มีนะมันอยู่ใกล้บ่อน้ำแต่มันไม่มีน้ำเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องเนี่ยใช้ไดโว่นี่แหละไดโว่จุ่มลงไปเลยค่ะจุ่มลงไปก็ไดโว่มีปลั๊กใช่ไหมคะจุ่มไดโว่แล้วก็พรืดเนี่ยค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับไดโว่ที่แบบเราจะช่วยกันอย่าหนักใจนะคะเรามีแม่ชีอยู่หลายจุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถเอาไดโว่ไปอยู่ตามจุดต่างๆเช่นด้านหลังคือยางนากับซิลเวอร์โอ๊กทางด้านหลังก็จะไปเลยค่ะ2ตัวทางด้านนี้ก็อีกสัก 2-3 ตัวนะคะโดยเฉพาะที่หญ้ารวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ต้นดูสิต้นอะไรอ่ะพี่ปูให้มาน่ะต้นปาล์มต้นปาล์มตรงนั้นล่ะค่ะต้องเป็นอีกหนึ่งที่เราไปลดกันเมื่อวานนี้นะคะคราวนี้เราจะเห็นว่าต้นไม้แถวเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้ตรงนี้ก็ใช้ไดโว่ตรงนี้ได้นะเนี่ยไอ้ที่คุณแม่บอกว่าต้นเนี้ยที่คุณแม่บอกว่าให้เก็บอันเนี้ยค่ะถ้าเราแยกเข้าตอนนี้มันคงดีนะอันเนี้ยคือต้นงาช้างนะถ้าแยกตอนเนี้ยแล้วเอาขึ้นไปปลูกเลยเนี่ยจะดีมากเลยมันจะแบบมันจะเป็นต้นไม้ที่เราไม่ต้องรดน้ำไงส่วนรวงข้าวตรงนี้เราปล่อยเลยคุณแม่ปล่อยเลยเพราะคุณแม่รู้สึกมันได้ความเป็นแม่มากเลยพระแม่โพศกเนี่ยนี่ก็คือรวงงวงช้างนี่เป็นสมุนไพรเนี่ยรวงข้าวแตกแล้วและทีนี้ไอ้อันที่จะไปไม่รอดก็คือเนี่ยค่ะเสือกระจูดเนี่ยไม่มีน้ำหนูต้องยกไปแช่น้ำเลยลูกไม่งั้นจะหลุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยคุณแม่ไม่อยู่ด้วยเรากำลังจะต้องไปที่เสถียรหนึ่งกันในวันนี้เพื่อที่จะไปรับกล้วยลองไปดูสิคะว่ามันมีน้ำหรือเปล่าเขาได้ส่งเสือกระจูดมาให้และได้เอาพับพึงมันต้องอยู่กับน้ำมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ก็ฝากนิดนึงเนาะเนี่ยไงอะไรเนี่ยไม่เกินสายตาคุณแม่หรอกถ้าคุณแม่เห็นต้นไม้มันกวักแบบให้ไปจับกระถางเถอะแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันไม่มีน้ำพับพึงไม่มีน้ำต้นหญ้าต้องการน้ำเอาละวันนี้ขอน้ำมาตรงนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เสียบไดโว่อย่าพึ่งมัวแต่มันตื่นเต้นกับน้ำตกอะแต่ต้นไม้ในกระถางที่เราปลูกแม้กระทั่งต้นพวกนี้ค่ะต้องการน้ำบริเวณนี้อาจจะต้องอาศัยการมีน้ำนะคะก็ฝากไว้เดินต่อมาถือเป็นการเช็คก่อนคนเป็นแม่ก็ดูเรื่องน้ำนี่แหละค่ะเห็นชัดเจนไม่ฉี่จ๊ะมาหาวิธีการเอาน้ำไปลดตรงนี้ให้หน่อยป่ะไปดูเลยว่าอย่างเงี้ยเดินผ่านเก็บเลยจ้ะขวดน้ำที่ไม่ใช่เวลาคนมาหุบเขาต้องสร้างวินัยเลยเก็บแล้วจะจำได้
เก็บค่ะถ้าเธอไม่เก็บคุณแม่ก็ก้มนี่แหละค่ะและนี่แหละค่ะคือคุณแม่นี่คืออุปนิสัยของคุณแม่เลยจริงๆไหมคะ1เก็บ2เก็บถ้า3ไม่เก็บคุณแม่เก็บและคุณแม่ก็จะเตือนทุกคนว่าอย่าทําอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นภาระไงทุกครั้งที่เราทําอะไรแล้วเราทําให้คนอื่นต้องดูแลสิ่งที่เราทําโดยที่เราไม่รู้เนี่ยง่ายที่สุดเลยสําหรับคุณแม่นะคะอย่าเป็นภาระพวกเราต้องไม่เป็นภาระเราจะใบไม้ไม่ได้เป็นภาระสําหรับคุณแม่เลยนะคะพฤติกรรมของคนน่ะเป็นภาระไอ้ที่เราดูกันเนี่ยต้นไม้ไม่ได้เป็นภาระเลยพลาสติกไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้จากดินจ้าพลาสติกไม่ได้เกิดได้จากดินเก็บอะไรจ้าเนี่ยเห็นไหมฮะทุกคนก็จะยุ่งกับเรื่องกินแล้วล่ะแต่คุณแม่เนี่ยเอาอันเนี้ยมาเพื่อมาวางไว้สอนเด็กมันจะเป็นเรื่องของหินก็ทำให้เห็นว่าสอนได้ทุกเรื่องนะคะก็ดอกนี้ก็จะบานตอนช่วงเข้ารายการแน่นอนถ้ามองให้รอบจริงๆแล้วเรามาตรงนี้กันพวกกินเขาก็เก็บแล้วค่ะพวกเราเรื่องกินไม่ใช่เป็นเรื่องหลักเรื่องการฉุดช่วยแต่เรื่องกินจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เราฉุดช่วยได้เยอะถ้าเราทำให้เขาทำมาหากินนะคะอันนี้คือต้นที่เมื่อกี้นี้บอกป้าตุ๊กว่าที่เขาเจตนาดีเอาไปปลูกเนี่ยค่ะเห็นดอกไหมคะเห็นดอกไหมคะที่จริงป้าตุ๊กเอามาให้เนี่ยนี่คือต้นที่ป้าตุ๊กให้แล้วเราเริ่มปลูกแล้วค่ะมีบางต้นที่มันเริ่มเหี่ยวอันนี้ต้องเข้าไปดูละคือเดินผ่านเนี่ยมันจะเห็นต้นไม้กวักมือนะคะต้นเหี่ยวแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ล่าสมมติว่าคนเก็บผักสมมติถ้าคุณแม่นะคะคนเก็บผักเป้าหมายคือเอาไปกินแต่คุณแม่เนี่ยคนช่วยต้นไม้เก็บผักดีแต่ต้นไม้ต้นนี้ต้องการความช่วยเหลือต้องไปดูเลยค่ะเข้าไปดูเลยค่ะแล้วรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะต้นไม้แต่ละต้นมันมีชีวิตของมันมันมีชีวิตปลูกพร้อมกันต้นหนึ่งสดอีกต้นหนึ่งเหี่ยวมันแสดงเลยว่าต้นนี้ต้องการความช่วยเหลือนี่คือลักษณะของการเป็นแม่ที่เห็นอยู่เนี่ยลูกอาจจะเก็บกินแม่ก็จะปลูกใครเก็บก็ได้นี่คือแม่นะคะนั้นถ้าเราจะเห็นว่าแม่ไม่ฆ่าลูกแม่ก็ต้องสอนลูกถ้าแม่ฆ่าลูกแม่ก็จะบอกว่าลูกไม่ต้องทำลูกไม่ต้องทำเดี๋ยวแม่ทำหมดอะไรอะไรแม่ก็ช่วยลูกได้หมดไอ้อย่างเงี้ยตายเลยค่ะตายเลยค่ะคุณแม่รู้เลยว่าถ้าทุกคนมาแล้วชี้โอ้ไอ้นั่นสวยไอ้นี่สวยไอ้นี่ดีแล้วเก็บหมดอันนี้แหละแม่ฆ่าลูกแล้วฉันเดินมาเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่าต้องสอนสังคมโดยการทำให้แม่เป็นแม่จริงๆนะแม่ต้องเป็นแม่จริงๆถ้าเรามองว่าเรามีน้ำอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้เรายังใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ดึงขึ้นมาช่วยด้วยมือไม่ได้ยังต้องลากสายยางเราอ้อมมากแล้วเราสอนลูกอย่างนี้ไม่ได้นะคะเด็กก็จะกลายเป็นคนว่าฉันจะได้ก็ต่อเมื่อฉันต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกฉันเวลาที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้เราควรจะเอามาเป็นบทเรียนอันนี้ตายหมดเลยค่ะเพราะอยู่ใกล้น้ำอันนี้ไม่ได้ประจานนะอันนี้เรื่องจริงเลยสวดมนต์อยู่ตรงนี้กันนะคะทุกคนนั่งสวดมนต์หมดเลยค่ะเราปล่อยปลาสวดมนต์เนี่ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ชีวิตเหล่านี้จะรอดให้เราสวดมนต์ให้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงมันก็ไม่รอดค่ะแล้วมันก็เป็นต้นที่คุณแม่ช่วยอยู่เป็นต้นที่คุณแม่หลบเข้ามาแต่การส่งต่อที่จะทำให้คนมีสำนึกเป็นหน้าที่ของแม่ถ้าลูกไม่มีเรื่องนี้เป็นประเด็นเลยนะคะสำหรับคุณแม่เราจะไม่สนับสนุนให้เรื่องนี้เกิดต่อไปอีกได้ยังไงวันที่25คุณแม่เข้ามาที่ตรงนี้หลบตรงนี้ตากแดด26 27 28 29 30ไม่มีใครรดน้ำอีกเลยเพราะฝนไม่ตกอ่ะ25เป็นวันตกสุดท้ายแต่ทุกคนจะตื่นเต้นกับอะไรคะกับน้ำอะไรที่เกิดขึ้นกับน้ำทุกคนจะตื่นเต้นทุกคนจะแบบ
สนุกกับมันแต่สิ่งเหล่านี้มันจะดึงกลับมาสู่ความงอกงามไพบูลย์โดยที่เราไม่เชื่อมโยงสิ่งสองสิ่งนี้พอนึกภาพออกนะคะงานหนักตอนนี้ของเสถียรคือการที่เอาน้ำไปให้ต้นไม้มีน้ำฝั่งหนึ่งปล่อยปลาฝั่งหนึ่งมีต้นไม้ที่เรียกว่าต้นหญ้าน้ำพุซึ่งเมื่อวานนี้ช่วยมากเลยช่วยหญ้าน้ำพุจนกระทั่งต้องแอดเวนเจอร์เลยพอเดินมาสิ่งนี้ถามว่าตายไหมคุณแม่ไม่ตอบแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณแม่มีอุปกรณ์คุณแม่แล้วไปเอาอุปกรณ์มาทำให้เห็นเลยค่ะว่าแม่ไม่ฆ่าลูกแปลว่าอะไรไปเอาฝักบัวเมื่อกี้นี่มาสิไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ทำสิ่งที่มันใช่ให้จบไปเลยนะคะสั่งก็ไม่ทำเพราะอะไรคิดไม่ถึงเช่นการสอนลูกโดยการทำให้ลูกคิดให้ถึงว่าคุณกำลังได้รับผลแห่งการกระทำให้กฎหมายว่ายังไงก็ตามแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแล้วเราต้องสอนโดยวิธีการไม่ปล่อยปะละเลยจนทำให้เด็กอีกรุ่นหนึ่งหลงผิดเอามานี่เลยค่ะหนูไม่ต้องทำเพราะคุณแม่กำลังสอนวิธีการก็คือเราทำให้เขากอดให้เขาเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้เราทำอันนี้เพื่ออะไรคะเราทำเพื่อชีวิตน้ำคือชีวิตตรงนี้มีน้ำแต่ตรงนี้ขาดชีวิตเดี๋ยวคุณแม่จะเล่านะว่าแม่ไม่ฆ่าลูกแปลว่าอะไรสมมติถ้าเขาไม่ทำเด็กเขาไม่ทำอันนี้ก็เรื่องจริงนะอันนี้น่าอายไหมเนี่ยสวดมนต์กันตรงเนี้ยเมื่อเช้านี้ถ่ายทอดตรงนี้ใช่ไหมอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีการหลีดใช่ไหมสมมุติว่าถ้าคุณแม่เห็นตรงนี้แล้วคุณแม่หลีดก็คือการบอกหนึ่งคนบอกแล้วบอกในสังฆาเลยนะคะบอกมาอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่บอกอย่างเงี้ยเลยค่ะบอกผ่านอากาศอย่างเงี้ยจะมีใครกล้าที่จะไม่ทำอีกไหมอ่ะนี่มันเหมือนการสอนนะเนี่ยค่ะคือการสอนทีเดียวไปเลยถ้าคุณไม่เอาตอนที่คุณจะตายแล้วสอนกันเนี่ยมันจะจำไหมล่ะเด็กมันก็คิดว่ามันจะรอดได้อ่ะสิมันจะรอดจากกฎแห่งกรรมได้อ่ะสิตอนแรกเขาอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนแต่เราคงต้องบอกว่าตรงเนี้ยไม่เหมาะกับคุณแล้วล่ะเนี่ยตรงเนี้ยไม่เหมาะกับคุณแล้วคุณคือภาระละเมื่อคุณคือภาระคุณจะจัดการยังไงถ้าสังคมเขาไม่ดูดำดูดีคุณนะคะเขาก็นั่งสวดมนต์อยู่ตรงนี้แหละค่ะแต่เขาไม่มองเขาไม่แยแสคุณเลยอ่ะก็จะมีแม่คุณนั่นแหละที่ยังรักคุณอยู่แต่จะรักให้คุณโตหรือจะรักให้คุณตายสำคัญมากนะคะเมื่อวานนี้ถ้าเผื่อพี่ปูไม่มาเนี่ยคุณแม่รดน้ำตรงนี้แล้วแหละเพราะคุณแม่สั่งแล้วว่าเตรียมอุปกรณ์ได้เลยเพราะมันเดินขึ้นไปมันเห็นอยู่แล้วค่ะมันเห็นทุกอย่างอยู่แล้วเช่นเห็นดอกไม้เขียวมันเกินกำลังของคนที่ปลูกจะดูแลนั่นหมายความว่าคนมาเยี่ยมเยียนยังต้องทำเลยค่ะคุณแม่ในฐานะของคนที่เดินเข้ามาและแค่ชี้ว่าอย่างเงี้ยไม่รอดหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคนปลูกต้องเป็นคนลดแต่คนที่เดินตรงเนี้ยแล้วก็เบิกบานอยู่กับเส้นทางเนี้ยไม่รู้ว่ามันลำบากไหมการเลี้ยงลูกหนึ่งคนเนี่ยมันต้องทำให้ดูอย่างเงี้ยแหละเธอตายแน่ถ้าเธอช่วยตัวเองไม่ได้และเธอผิดที่ผิดทางให้คนดีอยู่ใกล้ตัวเธอก็ตายถ้าคนดีเขาไม่แยแสเธอหรือเอาคนไม่ต้องดีก็ได้เธอก็ตายแหละเราจะสอนลูกเรายังไงล่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่เห็นในเช้าวันนี้แล้วเราก็กลับมาที่ตรงนี้น้ำก็มีแม่ก็มีทุกอย่างเลยแต่ว่าชีวิตมันตายอ่ะเห็นไหมอ่ะแม่ไม่ฆ่าลูกแปลว่าแม่ต้องไม่ปล่อยให้
ลูกหลงผิดค่ะต้องไม่ปล่อยให้ลูกหลงผิดช่วยกรุณาเอาบัวมาด้วยบัวสําคัญมากกว่าเบาะนั่งคุณแม่ไม่ต้องการเบาะนั่งเพราะวันนี้แทบจะไม่ได้ใช้ขอบัวค่ะขอฝากบัวเลยค่ะเพราะคุณแม่จะพูดเรื่องน้ําค่ะกลับไปที่เดิมค่ะกลับไปเอาฝักบัวที่เดิมค่ะฝักบัวนี่สําคัญมากเลยสําหรับคุณแม่นะถ้ามองตอนนี้นะสําคัญพอๆกับสายยางและดายโบเพราะมันจะถูกสอนโดยง่ายเลยเพราะเมื่อกี้นี่วางว่าน้ำมากไปก็เน่าฝนตกมากไปเน่าขาดน้ำก็ตายเนี่ยต้นไม้สอนคนดูแลต้องมีหัวใจอ่ะทำหน้าที่แล้วไม่ดูแลไม่ได้ต้นไม้ที่ตายเพราะเน่าเอาออกเลยกลับไปหาอีกบัวหนึ่งทางนู้นแล้วไปลดทางนู้นก่อนเดี๋ยวจะกลับไปผมกลับไปข้างล่างแล้วหาอีกอันหนึ่งแล้วลดตรงนู้นไว้เดี๋ยวจะกลับไปพูดที่นู่นค่ะลองช่วยกันอย่าอยู่ใกล้คุณแม่แล้วไม่ได้สิ่งที่คุณแม่สอนคนที่อยู่ใกล้คุณแม่ควรจะได้สิ่งที่คุณแม่ทำไว้ก่อนเลยเพราะพวกสัตว์ใจดีเขาก็ไปแล้วอ่ะเขาก็ทำให้เราละสะดวกแล้วล่ะเนี่ยสมมติว่านี่คือน้ำนะคะแล้วนี่คือต้นที่เรารู้ว่าเราปลูกเขาสมมติว่าถ้าเราลากสายยางขึ้นมาก็สะดวกเนาะแต่ถ้าคุณแม่เอาไอ้นี่ค่ะเนี่ยสายยางเห็นไหมคะก็เอาสายยางขึ้นมาสะดวกเลยล่ะค่ะแต่คนจะไม่ค่อยมีสำนึกเนี่ยค่ะเราลองดูทีนี้ลูกอะสะดวกมากไปมีสำนึกไหมลูกอะไม่มีค่ะยิ่งเวลามันเกิดอะไรที่มันเป็นการสอนได้เนี่ยแม่ทุกคนเราเอาประเด็นเนี้ยลองสอนดูอย่าไปสนใจเรื่องถูกเรื่องผิดอะไรเยอะเอาเรื่องสำนึกดีกว่าแม่ที่ไม่ฆ่าลูกต้องสอนให้ลูกมีสำนึกค่ะคุณแม่จะขออนุญาตวางดอกไม้นี้ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเราเริ่มสนุกกับการพูดเรื่องสำนึกละสมมติว่าถ้าต้นโพอยู่ตรงนี้นะคะต้นโพอยู่ตรงนี้แล้วเราเริ่มมีน้ำหญ้าที่เราเห็นอยู่ในกระป๋องพวกนั้นนะคะต้องการน้ำนะคะมันอยู่ใกล้กันมากกว่าเมื่อกี้นี่อีกเขาก็มีวิธีการนะคะเนี่ยค่ะเขาให้เอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปในนี้เพื่อให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปถึงเขาพยายามหาวิธีการเข้าไปในท่อเนี่ยค่ะทีนี้ถ้าเราไม่มีฝักบัวอะเรามีแก้วน้ำเรามีขวดน้ำคำถามของคุณแม่คือน้ำมันจะเข้าไปอยู่ในท่อนี้ได้ใช่ไหมอุปกรณ์มันเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะนี่คือลักษณะของการทำให้เห็นว่าบางทีการสอนให้เด็กรู้ว่าสังคมที่มันไม่เหมือนแต่มันรอดได้เพราะการให้และการเชื่อมโยงนี่อีกหนึ่งเรื่องแล้วนะคะต้นโพก็ต้องการน้ำนะเราขุดบ่อเพื่อต้องการอะไรคะที่เก็บน้ำที่มาจากภูเขาเรามี3บ่อตรงนี้เรามีน้ำตกเรามีอุปกรณ์แต่ถ้าเราไม่มีใจเราไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดว่าแม่ต้องมีใจที่ไม่ฆ่าลูกเมื่อวานนี้คุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่จะเล่านั่งอยู่ตรงนี้นานคุณแม่เห็นจริงๆด้วยวิธีการก็คือเราต้องใช้สายยางแล้วดึงขึ้นไปง่ายๆที่สุดเลยค่ะตรงนี้ค่ะต้องมีสะพานที่ยื่นไปแล้วเอาไดโว่ลงจริงๆด้วยค่ะไม่งั้นมันดึงแค่สายยางมันก็ตายแล้วเนาะเหนื่อยเลยแหละมองลงไปก็ยิ่งเห็นใหญ่เลยแล้วน้ำตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยคุณแม่สังเกตว่าบ่อที่คุณแม่นั่งเมื่อวานเนี่ยคุณแม่นั่งตรงนี้เลยนะคะเนี่ยคุณแม่นั่งตรงนี้เลยวันเนี้ยนั่งไม่ได้เพราะมันเป็นทางน้ำเมื่อวานนี้มันไม่มีน้ำไงแล้วตอนนี้พอมันมีน้ำคุณแม่ก็ไม่กล้าไปแล้วเพราะเมื่อวานเนี่ยเรานั่งกันอยู่ก้อนหินที่มีน้ำนี่แหละ
เอาล่ะวางดอกไม้กันอยู่ข้างหลังก็แล้วกันเนาะมานั่งคุยกันตรงนี้ดอกไม้หลายดอกสอนอะไรเรื่องน้ำสอนอะไรนะคะและแม่จะสอนอะไรคราวนี้สำคัญละแม่ที่ไม่ฆ่าลูกเพราะผู้หญิงคือผู้ให้ชีวิตผู้หญิงที่มีสติคือผู้ให้ชีวิตถ้าเรามีน้ำมีเครื่องมือที่จะทำให้คนให้น้ำแล้วน้ำมันถึงกันคุณแม่ว่าอุปกรณ์ในการที่จะทำให้ถึงกันเนี่ยมันมีตัวขับเคลื่อนอยู่ตัวหนึ่งคือใจใจจริงๆค่ะเพราะถ้าคุณแม่ลงไปคุณแม่ก็รู้ว่าจะมีคนมาทำแต่ถ้าคุณแม่สอนทำตรงนี้ให้กับพวกเราเสียเลยก็จะมีคนอีกหลายคนที่ดูเราอยู่แล้วทำคุณแม่ไปด้านหน้าไม่ได้คุณแม่วางดอกไม้ไว้ที่ด้านนี้นะคะคืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าแม้กระทั่งต้นหญ้าเล็กๆที่ก็ไม่ได้มีใครสนใจและพยายามต่อสู้ที่จะรอดมันก็สามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้พอๆกับต้นไม้ซึ่งเราตามดูเขาว่าเขาชื่ออะไรเราสืบค้นต้อยติ่งหรือแม้แต่กระดุมทองถึงกระดุมทองเนี่ยจะดูเป็นดอกไม้ที่แบบราคาต่ำนะคะเมื่อมาอยู่ตรงนี้มันก็ทองสมชื่อแหละนั้นวันนี้นะคะขอให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่าหยุดตัวเองไว้กับสิ่งสมมุติอย่าหยุดตัวเองไว้กับสิ่งสมมุติใช้สิ่งสมมุติไปเพื่อวิมุตตินะคะให้เชื่อว่าแม่ให้ชีวิตเราก็เพื่อให้เรารักคนอื่นเป็นค่ะแม่ให้ชีวิตเราก็เพื่อให้เรารักโลกใบนี้เรายืนเนาะเรายืนคุยเพื่อให้เราเห็นความเป็นจริงคุณแม่ก็เห็นความเป็นจริงว่าคนที่มันมีอุปนิสัยตามส่งนะอย่างเช่นเนี่ยคนทำไอซ์วอลเนี่ยถุงมือที่เขาหยิบมาเพื่อที่จะป้องกันตัวเขาให้ร้อนน่ะก็ยังวางละเกะละกะถ้าเข้าไปเก็บได้คงไปเก็บแหละแต่มันปีนไปไม่ได้ไงฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามนุษย์มันต่างกันด้วยพฤติกรรมและใครล่ะไม่ต้องไปถ่ายที่ไอซ์วอลมาที่นี่พอดีเห็นกลับมาที่นี่เลยนันทวันมันจะกลายเป็นการประจานคนทำงานไปคนที่เขาสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในตัวเขาเขาจะกลับไปขอบคุณแม่นะคะอย่างวินัยที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแม่เนี่ยก็มาจากแม่เลยค่ะแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยแหละค่ะสอนเราเสมอว่าไข่ต้มหนึ่งใบกินกันหลายคนยังไงไม่เคยสอนว่าลูกต้องฉลาดที่จะกินไข่คนเดียวแล้วลูกก็ฆ่าไก่มันซะเลยเพราะเรามีไก่หลายตัวเราจะฆ่ามันเท่าไหร่ก็ได้เราก็ยังมีไก่ที่จะออกไข่ให้เราเสมอถ้าใครเป็นแม่ที่สอนลูกประมาณเนี้ยลูกคุณโชคร้ายมากเลยค่ะเราเห็นพฤติกรรมของคนที่ต่างกันเนี่ยมาจากพื้นฐานของการให้คำสอนที่ถูกต้องที่ต่างกันเรารักอะไรเราอย่าทำลายสิ่งที่เรารักสอนเขาไปเลยทำให้เขาดูไปเลยเนี่ยก็ทำมาเนี่ยคุณกินคุณทิ้งขวดพลาสติกคุณเข้ามาที่นี่คุณอยู่ที่นี่คุณได้ร่มเงาที่นี่แต่คุณทิ้งอ่ะคุณอยู่ที่นี่คุณสวดมนต์ที่นี่แต่คุณไม่เคยเห็นข้างหลังว่ามันกำลังต้องการความช่วยเหลือก็ต้องสอนหมดนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะสอนวันนี้หลังจากที่รายการเสร็จสิ่งนี้จะถูกฉายอยู่บนจอคณะแม่ชีจะนั่งกินข้าวแล้วดูสิ่งที่คุณแม่สอนอยู่ทุกเช้าเขาถึงได้มีความสุขเวลาที่เขาทำงานที่นี่เพราะมันได้รับการบอกไม่ใช่ตำหนิค่ะนี่คือการบอกสำหรับคนที่ปรารถนากันว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าฆ่ากันขอให้เตือนกัน
ขอให้บอกกันขอให้สะกิดกันขนาบกันขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดถ้าคุณแม่บอกว่าคนที่เนี่ยถ้าคุณแม่ขออะไรในพรรษาเนี่ยอย่าผิดศีลผิดธรรมนะแล้วมันมีคนที่กล้าผิดศีลผิดธรรมมันก็ไม่ใช่ลูกหลานแล้วล่ะเพราะมันถูกขอแล้วอ่ะเขาไม่ได้ขอสิ่งที่จะทำให้เราตกต่ำเลยนะขอสังคมดีๆไว้เป็นตัวอย่างดีๆเช่นเมื่อวานเนี่ยพอมีคนร้องขอคุณแม่ก็เพียงแต่ถามว่าต้องการให้คุณแม่ทำอะไรคุณแม่ให้ก่อนที่จะร้องขอด้วยซ้ำแม่ที่ไม่ฆ่าลูกต้องสนับสนุนลูกอยู่แล้วที่ลูกจะรักคนได้มากกว่ารักตัวเองอะค่ะถ้าเรามีลูกแล้วลูกเรารักคนได้ทั้งโลกอะค่ะมันเป็นความสำเร็จไหมคะของผู้หญิงที่เป็นแม่ค่ะอยู่แล้วค่ะเราเลี้ยงลูกยังไงให้คนเกลียดได้ทั้งโลกเราก็หดหู่ใจใช่ไหมคะฉันแม่ที่ไม่ฆ่าลูกต้องกล้าที่จะเตือนตากล้าที่จะขนาบแล้วการช่วยที่ทำให้เขาโตมันต้องช่วยตอนเหล็กร้อนเนี่ยแหละค่ะทำให้เขาโตด้วยสำนึกของเขาไม่งั้นเราก็จะต้องเก็บขวดพลาสติกที่เขาทิ้งเก็บถุงมือที่เขาไม่รู้ว่ามันมีราคานะคะมันไม่ใช่ของที่มันไม่มีคุณค่านะเวลาเราจะจับของร้อนเราต้องใช้ถุงมือแต่พอเราไม่ร้อนเราทิ้งถุงมือแล้วมันจะเป็นยังไงอะคะมันก็เป็นความลบของสังคมเห็นชัดเจนมีน้ำแต่น้ำไปไม่ถึงชีวิตเอาใหม่ที่ยิ่งมีเงินมีทรัพย์มีอริยทรัพย์ด้วยทรัพย์มันจะพาไปเพื่อการพ้นทุกข์ไหมก็ดูเจ้าชายสิทธัตถะสิมีไหมล่ะทรัพย์อ่ะมีทุกอย่างแหละประสาทสามฤดูเลยแต่จะพ้นทุกข์ได้ต้องไปยังไงต้องไปเห็นความทุกข์ยากอ่ะเห็นความทุกข์พอเห็นความทุกข์ก็เกิดการตั้งคำถามว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเงินมันไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์แต่สิ่งที่เราจะพ้นทุกข์ก็คือการรู้จักมีฮิริโอตัปปะละอายและเกรงกลัวที่จะปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยละเมิดทำในสิ่งที่มันไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยตายอยู่ในลมหายใจที่เรายังมีอยู่เราเรียกว่าตายทั้งเป็นกลับมาใหม่ค่ะแม่อยู่ในใจเราและเราก็เชื่อว่าแม่รักเราเพื่อให้เรามีฮิริและโอตัปปะที่จะหยุดตัวเราเองแม่หยุดเราไม่ได้หรอกค่ะแต่เราต้องหยุดตัวเราเองแต่ความรักของแม่มันอาจจะทำให้เรามีเรื่องนี้ได้รวดเร็วเพราะเรารู้ว่าคนที่รักเราเราไม่คุณแม่อยากให้พวกเราลองกลับไปที่จิตสำนึกของตัวเราเองแล้วเมื่อเราหยุดตัวเราเองได้แสดงว่าเรามีแม่อยู่ในใจเราจริงๆถ้ารักแม่จงห่างไกลความชั่วร้ายใครที่รักแม่จงลุกขึ้นมาขนขวายแล้วส่งต่อความรักของแม่ไปยังคนอื่นแค่หนึ่งกระบวยของน้ำที่เรามีสำนึกแล้วเราส่งต่อน้ำไปชีวิตก็รอดแล้วแค่เรารู้จักให้ฉะนั้นเมื่อคืนนี้คุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีลูกหลานมาเยี่ยมจริงๆแล้วคุณแม่ว่าการที่เราเห็นถึงความตั้งใจที่เราอยากจะช่วยให้มนุษยชาติรอดด้วยการพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นมันมีค่าทั้งนั้นแหละค่ะในวิธีการไหนก็มีค่าค่ะคุณค่าเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นจากจิตสำนึกที่เรามองเห็นโทษของความทุกข์เห็นภัยของความยากจนเราจะร่ำรวยอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้ถ้าเราช่วยให้คนเนี่ยพ้นทุกข์ได้พ้นออกจากความยากจนได้มีความสุขได้ง่ายๆ
สุขง่ายรู้จักพึ่งพาตัวเองใช้น้อยแล้วส่งต่อให้คนอื่นสุขเมื่อสร้างเราสร้างสังคมที่มันมีความสุขจากการให้ด้วยกันสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ไอ้ความสุขเล็กๆเหล่านี้มันจะทำให้เรานึกถึงแม่ที่สอนเราด้วยนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนไข่ใบหนึ่งมันอิ่มนานได้ยังไงทำไมถั่วกำแรกที่เราปลูกได้เราต้องเอาไปให้คนอื่นก่อนเอาสิ่งที่ดีให้คนอื่นก่อนทำไมเราต้องสอนว่าลูกจะกินมะเขือเทศได้ยาวและไกลที่สุดก็ต่อเมื่อลูกต้องไม่กินคนเดียวแล้วลูกต้องเอาไปให้คนอื่นก่อนไปขอบคุณเขาที่เขารับสิ่งที่เรามีความสุขจากการปลูกแล้วก็กินต่อไปหลายภพหลายชาติไปถึงบรรพบุรุษของเราไปถึงปู่ย่าตายายเราที่อยู่ในตัวเราแต่ว่าท่านได้คืนลมหายใจแล้วลองฝึกเป็นผู้ให้อย่างนี้ดูให้สติปัญญากับโลกให้การช่วยเหลือแบบไม่ใช่ให้เฉพาะเงินแต่แจกของแล้วส่งตะเกียงให้สติปัญญาให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจเกื้อกูลเป็นตัวอย่างที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะมีความสุขที่ทำให้เห็นเย็นให้สัมผัสก็ทำมาตลอดทางดอกไม้ใบหญ้าทั้งที่ราคาแพงราคาถูกแต่มันมีคุณค่าเมื่อมันมาอยู่ที่แจกันที่มันได้บูชาและเป็นแจกันธรรมชาติก็คือต้นโพนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่จะให้พวกเราได้เห็นสิ่งที่เราพยายามที่จะใช้ช่วงฤดูกาลนี้นะคะเป็นฤดูกาลแห่งการสร้างมนุษยชาติถ้าเรามีไดโวเราก็จะง่ายแต่ถ้าเราไม่มีไดโวเราก็ต้องบังคับน้ำเมื่อคืนนี้คุณแม่นั่งตรงนี้แล้วคุณแม่เห็นคณะแม่ชีก็สวดมนต์ตรงนี้ค่ะก็สวดมนต์ตรงนี้เป็นการสวดมนต์ที่พวกเราเองก็ได้อุทิศส่วนกุศลด้วยค่ะนันทวันขึ้นมาตรงนี้ได้หืมกลับมาข้างหน้าหนูหืมต้องมาถ่ายได้ขึ้นมาสิไม่เป็นไรหรอกเราได้เรียนรู้และเก่งขึ้นตอนนี้เขาก็พยายามที่จะทำหลายวิธีการให้การถ่ายทอดของเราไม่ชะงักแต่บางทีมันก็เตือนเราเหมือนกันนะว่าเราก็ทำให้มันสั้นๆก็ได้นี่ใช่ไหมค่ะเราก็มองเห็นนะคะน้ำที่ไหลไปก็จะเป็นอีกหนึ่งของการไหลส่งต่อค่ะจากสิ่งที่มันกำลังไหลจากตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นการทำให้น้ำใสด้วยเป็นโอกาสคุณแม่เองก็อยากจะให้กำลังใจท่านที่พยายามที่จะช่วยสังคมนะคะเมื่อวานนี้พี่ปูมานั่งตรงนี้นั่งตรงเนี้ยแล้วก็บอกว่านั่งตรงเนี้ยแล้วเห็นพระพักตร์ภริยาธาราเห็นคุณแม่นั่งตรงนี้มากับครอบครัวบอกไม่ได้มาที่นี่ไม่ถึง2เดือนที่นี่เปลี่ยนไปเยอะมากคุณแม่ว่ามันเติบโตด้วยสำนึกของหัวใจของการฉุดช่วยนั่นแหละเราเห็นต้นไม้ที่ขาดน้ำเรายังยื่นมือของเราไม่มีภาชนะเลยก็เอามือเนี่ยแหละวักไปเวลาที่เราทำให้น้ำมันไปอยู่ที่ตรงไหนแล้วมันเกิดภาวะของการเย็นเนี่ยมันก็จะเกิดชีวิตแหละเนี่ยสมมติถ้าเราบอกว่าตรงเนี้ยมันคือหินมอสเดี๋ยวมันก็จะเกิดมอสค่ะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะก็ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยค่ะก็ลดไปคุณแม่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะอันนี้ทำให้ดูเพราะจริงๆแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้จะมานั่งทำอย่างนี้ได้หรอกมันก็มีงานอยู่มากมายแต่ว่าเราก็พยายามสอนเด็กของเราว่าเฮ้ยยูอย่าบอกว่ายูมีอะไรแล้วยูรักคนอื่นไม่ได้อะยูมีลมหายใจยูมีสติปัญญายูก็ทำได้แล้วเนี่ยพวกช่างเขาก็ทำแบบชนิดที่แบบเขาก็ใช้ความรักนี่แหละทำนะคะ
ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งก็เย็นเลยล่ะถ้ามันมีน้ำน้ำคือแม่ล่ะแต่คุณแม่กำลังสงสัยว่าตอนนี้เราสอนเด็กรุ่นใหม่กันยังไงเมื่อวานนี้คุณแม่สอนลูกพี่ปูว่าถ้าเราจะทำงานใหญ่อ่ะเราต้องรู้จักการจัดการอารมณ์สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับคนที่ทำงานใหญ่คือการจัดการอารมณ์การจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเพราะความรู้สึกมันเป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ไม่ว่าเราจะสมหวังหรือเราจะผิดหวังเราจะชอบเราจะชังหรือเราจะเฉยเฉยเราต้องเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่แค่มาแล้วไปเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อให้เราหลงอารมณ์และเอาชนะคนที่ชอบเอาชนะคนอื่นคนที่ชอบพิสูจน์ว่าตัวเองต้องทำถูกต้องชนะเนี่ยเป็นภาวะของการหลงอารมณ์แต่ถ้าเรามองว่าเรารู้สึกเสียใจเราเห็นความเสียใจแล้วเราก็ไม่อยากเก็บความเสียใจนี้ไว้นานเราต้องรู้เท่าทันความเสียใจไม่ใช่ปฏิเสธความเสียใจเราต้องรู้เท่าทันว่าความเสียใจมันจะอยู่ได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเราต้องกลับไปเปลี่ยนเหตุปัจจัยถ้าเราเคยหลงแล้วเรากำลังเสียใจเราต้องรู้ว่าเราจะถอดถอนความไม่รู้ตรงนั้นอย่างไรเพื่อให้ความเสียใจมันสงบระงับให้ได้เร็วที่สุดนั่นการมีสติเป็นกุญแจดอกแรกที่จะทำให้เรามีสำนึกหรือมีฮิริแล้วโอตปะคือเราต้องรู้จริงๆว่ามันคือความทุกข์ความเสียใจคือความทุกข์เมื่อเราเห็นความฟูใจสั้นๆความแฟบสั้นๆเราจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงมันจะเสถียรน่ะมันจะมั่นคงคนเราผิดได้ค่ะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนแต่จะมีคนสักกี่คนที่รู้สึกเสียใจกับการผิดพลาดอันนั้นล่ะค่ะแม่ต้องสอนให้ดีแม่ที่ไม่ฆ่าลูกคือต้องเอาสิ่งที่ผิดพลาดนั่นแหละค่ะออกมาทำให้เกิดการเติบโตโดยการสร้างจิตสำนึกสร้างกระบวนการของการมีสำนึกในการที่จะใช้ชีวิตที่จะไม่ผิดอีกเห็นความผิดพลาดนั้นอย่างมีสำนึกความผิดพลาดก็จะกลายมาเป็นปุ๋ยแล้วมันก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ทำให้ดูแล้วมีความสุขไปด้วยกันในสังคมอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเป็นตาบาปของลูกเราอย่าเชื่อว่าสังคมนี้จะอยู่ได้คนเดียวสังคมต้องแคร์กันค่ะต้องแบ่งปันกันด้วยต้องแชร์กันด้วยดูแลและเกื้อกูลและเคารพแม้กระทั่งกำเนิดของคนแต่ละคนที่มันอาจจะถูกเรียกโดยสมมติว่าร่ำรวยเศรษฐียากจนดอกไม้ริมทางหรืออะไรก็ได้แต่เมื่อมันมาอยู่ในแจกันที่บูชาพระมาอยู่ในมือของคนที่ใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้อย่างมีปัญญาในการจัดวางสังคมนี้ก็จะน่าอยู่ทันทีนะคะคุณแม่ยินดีมากที่วันนี้ได้ทำรายการแล้วได้ฟังขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตว่าพ่อไม่ฆ่าลูกอย่างไรแล้ววันนี้ที่ตั้งชื่อว่าแม่ไม่ฆ่าลูกไม่มีเจตนาอื่นเลยค่ะไม่มีไม่อยากให้ทุกข์เพราะความทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้ในทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้และการส่งต่อวิธีการคือการทำให้ดูเลยว่าเราจะพ้นจากความทุกข์ที่เกิดการผิดพลาดนี้ได้แค่เพียงเรามีสำนึกที่จะกลับไปยอมรับมันแต่ไม่ยอมจำนนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองและยากอย่างไรเราทำได้ค่ะเรามีทุนเดิมของเรามาดีแล้วเรามีความรัก
แล้วก็มีผู้คนมากมายที่กำลังเห็นเราอยู่ในสปอตไลท์ที่เขาหวังว่าเราจะเป็นครูของสังคมตอนนี้นั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะขอให้รู้ว่าแม่รักเราเพื่อให้เรารักโลกใบนี้แม่ให้ชีวิตเราก็เพื่อให้เรามีสำนึกต่อโลกใบนี้แม่ให้เราก็เพื่อให้เราให้โลกรักชีวิตก็รักบุคคลที่อยู่รายรอบเราและทุกสรรพสิ่งให้มากนะคะเหมือนพระอริยธาราประทานปัญญาให้กับพวกเราว่าเธออย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เราเกิดใหม่ได้ทุกวันเราเกิดใหม่ได้ในทุกปัจจุบันขณะเราเกิดใหม่ได้บนความทุกข์นี่แหละเมื่อเราไม่กลัวเราให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งคนอื่นจะให้อภัยเราหรือไม่มันยังเป็นสิ่งที่เราต้องให้คนอื่นทำแต่ทำไมเราไม่ให้อภัยตัวเราเองถ้าเราให้อภัยตัวเราเองเราจะเกิดใหม่ทันทียากอย่างไรเราก็จะทำได้สำเร็จนะคะก็ขอให้ทุกคนได้เริ่มต้นวันนี้โดยการให้อภัยตัวเองโดยมีหิริมีโอตตัปปะหยุดการทำเหตุปัจจัยที่เราคิดว่าเราจะอวดดีถือตัวเราถูกเราไม่ผิดนั่นมันเป็นแค่เพียงความเชื่อถือของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะกฎหมายเนี่ยก็เป็นความเชื่อถือของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันเสมอหมดมันไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยรวยหรือจนนั้นวันนี้ขอให้ท่านมีแม่อยู่ในใจท่านมีแม่ที่จะทำให้ท่านเห็นความรักของแม่ที่รักลูกยิ่งลูกอ่อนแอแม่ยิ่งรักสังคมต้องเข้าใจยิ่งแม่อ่อนแอที่ไม่ประกาศว่าพ่อเราเข้าใจลูกเราจึงพยายามอยู่อย่าให้คนประนามลูกเราเพราะความรักที่ผิดของเราแม่ต้องไม่อ่อนแอค่ะสติคือแม่ค่ะสตรีที่มีสติคือผู้หญิงที่มีหัวใจของแม่ที่จะฉุดช่วยลูกให้รอดและปลอดภัยอย่าเข้าข้างเวลาที่ลูกเรากำลังผิดพลาดแต่บอกกับเขาว่าเราเริ่มต้นใหม่เราเกิดใหม่และที่สำคัญเราเกิดไปด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกก็เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งสังคมที่มีการเกิดใหม่ได้เพราะการให้อภัยมันคือหัวใจของแม่และหัวใจของโพธิสัตว์นะคะกลับมาเป็นแม่ที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่พร้อมจะช่วยลูกของเราให้รอดและปลอดภัยและขอให้ลูกเรารักคนอื่นได้เหมือนอย่างที่เรารักเขาคือกล้าขนาบเขาแล้วดึงเขาขึ้นมาจากความทุกข์ทรมานนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นแล้วกลับไปมองสิ่งแวดล้อมข้างๆเดี๋ยวคุณแม่ก็จะยังทำงานในฐานะของคนที่เห็นว่าต้นไม้ตรงนี้ต้องการน้ำจากบ่อนี้แล้วเราก็จะใช้มือของเราเนี่ยแหละค่ะทำความเชื่อมโยงให้ถึงกันด้วยใจของเราที่มีสำนึกไปด้วยกันนะคะก็สุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมลองทำสิ่งที่ดีงามสุขง่ายๆเพราะให้กันเป็นเช่นนี้นะคะขอบคุณพี่ปูและครอบครัวที่มาเชิญคุณแม่ให้ทำอะไรในวันที่12สิงหาโดยที่คุณแม่เองก็รู้ว่าสิ่งที่ทำนี้จะเป็นความรักยังไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นก็ยินดีมากนะคะที่เราจะได้ทำงานร่วมกันค่ะขออนุโมทนาและธรรมสวัสดีนะคะ